สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับทบหนอนหนังเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปความรู้สึกหลังดูแต่เป็นคลิปที่ผมเห็นข่าวข่าวหนึ่งนะครับเล่น f c e e o o o นะล้วก็ถ่ายชุบๆุบๆบๆๆบ,บ,บทาง Discovery กับ Warner Brothers นะครับผมที่เขาถือสิทธิ์ DC อยู่เขาขยับอีกแล้ว นะครับขยับแล้ะขยันเือเกินขยันหาเรื่องนะครับก็คือเขาเห็นว่ามันมีหนัง DC ที่เริ่มประสบความสำเร็จแล้วแต่มันไม่เพียงพอสำหรับเป้าหมายของบริษัทที่เราวางเอาไว้นี่แม่ Discovery กับ Warner b บ o t h e r เนี่ยเขาก็เลยลงความเห็นกันว่าอยากจะหา นะครับหาคนมาดูแลจัก,กรวาลที่เหมือนมาเวล l มีเคมินไฟกีโดยที่เขาก็เล็งบุคคลสำคัญเอาไว้2คนครับซึ่งคนแรกก็คือเดวิดซักลอฟสนะครับซึ่งคนนี้เขาก็พูดกันว่าเก่งกาศสามารถนะครับเป็น CEO ในหลายๆบริษัทเลยเขาอยากจะให้รับหน้าที่ดูแลการควบรวมจัก,กรวาลรวมกับอีกหนึ่งบุคคลนะครับก็คือ เอมมาวัตเอมมาวัตคือผู้บริหารจาก2 0วนตี้เซนตุรีและพาราเมวโอเคในระบบธุรกิจถูกไหมครับเวลาเขาเลือกใครสักคนนะ่ยที่จะมาดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าของตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องเลือกคนที่มีโปรไฟล์ที่เชื่อถือได้อันนี้ถูกต้องโอเคผมเข้าใจทาง Discovery และ Warner Brothers แต่ทั้งสองคนเป็นแฟน DC แค่ไหน โอเคมันฟังดูเป็นจุดที่น่าสนใจนะที่ Warner Brothers หรือฝั่ง DC เนี่ยจะมีคนอย่างไฟกีมาคุมบางเขียนคนอย่างไฟกีเนี่ยเริ่มต้นเรารู้สึกได้เลยว่าเขาคือแฟนมาเวลและ เขาเป็นคนที่อยากทําจริงๆมีแพชชั่นในการอยากทําหนังซูเปอร์ฮีโร่อยากทามาเวลจริงๆคือมีแพชชั่นแบบแฟนมาเวลยจริงๆ w o เ d e r Brothers ถ้าพูดว่าอยากจะควบรวมจัก,กรวาลซึ่งอยากอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็กังวลเอาไว้อยู่ทุกครั้งที่เรารีวิว ผลงานภาพยนตร์ของฝั่ง DC เนี่ยเราจะรู้สึกเสมอเลยว่ายิ่งประสบความสาเร็จเรายิ่งเห็นความกระหายหิวของ Warner Brothers ซึ่งครั้งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยโอเคทำธุรกิจมันจำเป็นที่จะต้องเป็นเสือเหยื่อต้องตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะมาเวลมาถึงวันนี้กี่ปีโอเควันนี้มันเริ่มรับหนึ่งใหม่แต่หกี่รอบแล้วหกี่รอบแล้วทางฝั่งดีซีผมนี่ไม่โคตรอยากเลย ในข่าวมันก็จะมีบางคนนะบางข่าวบางสำนักข่าวก็พูดโฟกัสไปถึงซูเปอร์แมนโฟกัสไปถึงดารานักแสดงที่เขาออกตัวไปแล้วว่าจะไม่กลับมาเล่นอีกคือเฮลลี่คาร์วิลเอาจริงๆผมไม่สนเลยนะส่วนตัวผมฮนะผมไม่สนเลยซูเปอร์แมนจะมาไหมเฮลลี่คาร์วิลจะกลับมาหรือเปล่าแบทแมนจะมีสักกี่รอบตัวละครดังๆ DC มีตัวละครอื่นๆอีกที่เล่นได้ มาเวลตอนที่โด่งดังเริ่มต้นเปิดจัก,กรวาลเนี่ยไอรอนแมนนะไอรอนแมนตอนนั้นไอรอนแมนตอนนั้นไอรอนแมนเนี่ยเป็นเพียงตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่ตัวหนึ่งที่ถ้าไม่ใช่แฟนคอมิกน้อยคนจะรู้จักกับตันอเมริกาฮักยังดังกว่า ถูกปะ DC ก็มีตัวละครอื่นๆอีกมากมายให้เล่นแล้วการที่เขามาพูดอย่างเนี้ว่าต้องการคนอย่างไฟกีเว้ยมาควบคุมจัก,กรวาลต้องการนู่นนี่นั่นถ้าเราอ่านข่าวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า DC เฮ้ยเริ่มโฟกัสถูกจุดแล้วเริ่มหาคนอย่างไฟกีเริ่มเริ่มเร,ม,เรม,มาถูกทางแล้วแต่มันควรคิดได้ตั้งแต่10ปี20ปีที่แล้วเข้าใจปะณนะตอนนี้ถ้า DC ต้องการจะมีจุดยืนคือการที่ w a ร์ e r Brothers และ Discovery ออกมาประกาศตัวแบบนี้นั่นหมายความว่าต้องการจะแบ่งหน้าเค้กกับ Marvel ถูกไหมอืมต้องการจะแบ่งหน้าเค้กกับ Marvel ต้องการจะบบกจักรวาลต้องการจะมีจักรวาลมีอะไรแบบที่ Marvel หรือ MCU มีพูดตรงๆนะ DC ต่อให้ปัจจุบันมีไฟกีสัก2คนก็ไม่พอเพราะตอนนี้ M.C.U มันไม่ใช่มีแค่ไฟกีอย่างเดียวแล้ว M.C.U มีแขนมีขาของไฟงกีที่เป็นคนเขียนบทสังเกตเป่าว่า M.C.U ต่อให้ดีให้เฮี้ยขนาดไหนบทโดดเด่นเอออย่างดูมูนไนด์ดิซีรีส์โหแม่ คือมันมีทีมเขียนบทที่ไม่ว่าทีมไหนมาก็ต้องเจอบรรทัดฐานนี้เจอเซตอัพนี้ที่ไอ้ทียแข็งมากทีมเขียนบทไม่พอทีมถ่ายทำคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆแม่งก็แข็งแรงแบบโอ้โห ถึงแม้ว่ามันจะมีดีมีเหี้ยบ้างปะปายกันไปอย่างอ่ะของมูลนท์เราก็พูดกันตลอดอันนั้นก็เป็นความรู้สึกระหว่างทางที่เราแชร์กันนนะแต่เราพูดจริงๆนะว่าตอนเนี้หลังบ้านของ MCU อ่ะแม่งทั้งคนเขียนบททั้งผู้กำกับโอ้โหแม่ง MCU มีทีมกำก,กับเยอะมากเลยเอาจริงๆนะณตอนเนี้ผมมองว่า Warner Brothers สิ่งที่ต้องทำคืออะไรรู้ป่ะคนแบบ เจมส์ก Squad, emaker, yeah. mm ันน่ะคีบเขาเอาไว้ให้ได้เจมส์กันดูแลฝั่งพวกซูซายสควอรดูแลฝั่งพีซเมเกอร์นะเออเนี่ย mm hmm. ให้เขาทำอะไรแบบเนี้ยออกมาก่อนโฟกัสไกลเกิน hmm. ไปอ mm ีกแล้วอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าเฮ้ย mm hmm. กูจะมีจักรวาลแบบนั้นกู mm hmm. จะมีคนแบบไฟกี ช้าไปแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าถ้ามีคนแบบไฟกี้เข้ามาอยู่ในจักรวาลดีซีจริงๆอะ่ะมันจะทําให้ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการคุณรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่เกิดปัญหากับการร่วมงานกับเจมส์กันหรือมันจะไม่เกิดปัญหาเบียดเบียนแย่งชิงขัดใจกันหรือมีปัญหาอะไรกับตัวพู้งกับเดิมอย่างเจมส์วานอย่างเจมส์กันที่อยู่แล้วซึ่งทําผลงานได้ดีคือตอนเนี้ ผมว่าทาง DC นะมีเจมส์วานอยู่มีเจมส์กันที่ทำผลงานที่คุณอยู่โฟกัสที่2คนนี้ดีกว่าว่าจะทำอย่างไรส่วนเดอะแบทแมนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จอยู่เนี่ยก็ให้เขาทำไปตอนนี้สำหรับผมนะช้าเกินไปแล้วที่จะมีไฟกีไม่ใช่ช่วงจังหวะที่จะมาโฟกัสหาไฟกีของตัวเองแต่ตอนนี้สิ่งที่ Warner Brothers ควรจะโฟกัสก็คือ ทำยังไงให้พ่วงกับหรือคนเล่าเรื่องที่คุณมีเขาทําหน้าที่แล้วปล่อยพลังได้เต็มที่ที่สุดแล้วเดี๋ยวจัก,กรวาลที่คุณค้นหานะ่ะที่คุณอยากได้กันนะ่ะมันจะมาเอง คุณไปโฟกัสที่เจมส์การดีกว่าไหมให้เขาเล่าแก๊งวินเลียนส้นตรีนอะไรนั่นออกมาอีกแล้วให้อิสระเขาเต็มที่ให้เขาปล่อยแสงฉายแสงของเขาได้เต็มที่ปล่อยพื้นที่ให้เขาได้ละเลงบรรเลงให้เต็มที่เจมส์วานก็อีกเจมส์วานเขาก็จะหนีไปทําจักรวาลอะไรของตัวเองแล้วคุณรู้ตัวปะเนี่ย รู้ตัวกันไหมเนี่ยเกมส์วานเขาก็ปล่อยจัก,กรวาลของตัวเองคือจะไปทําจักรวาลของตัวเองแล้วด้วยมีกลิ่นตุกตุมีกลิ่นตุตกต,ตุเอายี้ดีกว่าคุณดูแลคนที่มีอยู่ดีกว่าไหมเดอะแบทแมนก็มีใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกชิพและรสไวช็อกโกแลตแครนเบอร์รี่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่เซเว่นอีเทุกสาขาทั่วประเทศ ตอนนี้เหมือนกับว่ามีคนมาทำผลงานให้ตัวเองเฮ้ยดูดีและดีใจมีกำไรแทนที่จะโฟกัสคนที่มีอยู่ดันไปโฟกัสคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในบริษัทต,ตัวเองอนึกภาพปะมันเหมือนกับผู้บริหารผู้หิวโหยเช็ดแม่ตอนนี้เรามีทีมงานชุดหนึ่งสามชุดก็ได้อ่ะแบ่งเป็นสามชุดเนี่ยแม่งทำผลงานออกมาไม่ดีดีด,ดีกระแสตอบรับดีดีกว่าที่เคยคราวนี้ ผู้บริหารอันหิวโหยเนี่ยแม่งก็แบบเฮ้ย er ถึงเวลาแล้วสินะที่บริษัทกูจะมีคนเก่งๆมาคมบางเหียนแบบบริษัทนูน่นมันเหมือนกับผู้บริหารผู้หิวโหยที่แม่งแบบมีคนทำงานให้คุณเนี่ยมีคนสร้างผลงานดีๆให้คุณอยู่แล้วแต่แม่งกำลังจะหาใครก็ไม่รู้อะมาควบคุมไอ้คนที่สร้างผลงานดีๆให้คุณอยู่ณนะตอนนี้อีกรอบหนึ่ง ผมไม่รู้นะว่าทางฝั่งบอร์ดผู้บริหารเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แต่ผมเนี่ยพูดเสมอเลยว่าทิศทางการตัดสินใจอ่ะทางฝั่งเนี่ย w a r n e r Brothers เนี่ยแปลกแกเออโฟกัสแปลกเออ Focus แ,ลกแลกเรารอดูข่าวนี้กันต่อไปครับว่าข่าวนี้จะ ออกหัวออกก้อยอย่างไรทาง Warner Brothers อาจจะออกมาประกาศในวันต่อไปก็ได้ว่ามันเป็นเพียงความคาดหวังนะครับเราไม่ได้อยากจะหาเควินฟังกีมาทำงานให้เราพรุ่งนี้มันือนี่สมรัอไหแต่ถ้ามีก็ดีถ้ามันเป็นมุมนั้นนะ่ะโอเคผมจะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นมุมที่ไอไเฮียต้องมีโดยไวต้องมีคนอย่างเควินไฟกีมาคุมบางเหียนโดยไวนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็จะเป็น จุดยืนของคนคนใหม่ที่จะเข้ามาแล้วผมเป็นห่วงเอางี้ดีกว่าผมเป็นห่วงพุ่มกับเดิมๆที่ทำงานให้ดีซแล้วมันดีอยู่แล้วอะ่ะเขาจะขาดอิสระภาพลงไปเขาจะเบื่อหน่ายเขาจะถอนตัวสุดท้ายมันเป็นเหมือนการที่แกว่งเท้าหาเสี้ยนทำร้ายตัวเองเปิดทางให้ทางมาเวลและ MCU เขาได้พังาดขึ้นมาอีกรอบหนึง่งผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า สาเหตุที่ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมเชียร์นะเออผมพูดเสมอเลยว่าตลาดอะมันต้องมีร้านดังหลายๆร้านเพื่อทําให้ตลาดคึกคักผมเชียร์ชิบหายให้ดีซีมันมาโค่นมาเวลได้สักทีเถอะแต่ต้องไม่ใช่วิธีโค่นในแบบที่โอ้ยร้านนู้นมีพ่อค้าดีกูจะต้องหาพ่อค้าดีๆแบบนั้น มันดูแบบไอ้เหียมึงตามอีกแล้วอะ่ะมึงเป็นผู้ตามอีกแล้วอะ่ะแค่ไมซ์เซตก็ดูเป็นแบบผู้ตามอีกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็รอมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นอย่างไรขอให้ DC เขาเลือกทางที่ถูกต้องและทําให้ขึ้นไปยืนในจุดที่ใกล้เคียงกับ MCU สักทีนะครับสักทีนะ เออลีมาหลายรอบแล้วเ,เฮียลีจนแม่งลีล,ลีลีอยู่นั่นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรหรอกนะครับอยากบน่นอยากพูดคุยเรื่องนี้ตอนแรกอะ่ะก็คิดเหมือนกันนะว่าจะทําดีไหมเพราะว่าหนอนหนังเนี่ยไม่ได้เป็นช่องที่อัปเดตข่าวนะแต่ก็คลิปะนะเออขึ้นชื่อว่าคลิปเพราะฉะนั้นมีหัวข้ออะไรให้พูดคุยกันก็มาคุยกันนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สับสนใจดีนะครับกรีเน่นะเนี่ยเวลาดูหนังตลอดเนี่ยผมก็ หยิบมากินตลอดติดบ้านตลอดเลยเนี่ยนี่ครับอยู่ใกล้มือเลยในแฮปกรีเน่ในแฮปกรีเน่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาซึ่งถ้าคุณซื้อครบ240บาทนะครับมันเอาไปแลกนี่น้องธัญพืชน่ารักปุยละเอ๊ะน่ารักปุยละเห็นป่มอยากได้น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็ซื้อครบ240บาทถ่ายบินปั๊บอินบ็อกซ์ไปที่เพจกรีเน่นะครับผมเลือกได้เลยหนึ่งอย่างเขาส่งให้คุณถึงบ้าน ง่ายอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณกินเน่พันธ่์ี่ด้วยครับขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ดูหนอนหนังแล้วรู้ตัวยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยจะเป็นเพราะคุณอย่างยิ่งนะครับผมส่วนใครที่กดซับสไครต์แล้วขอบคุณมากครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนหนอนหนังนะครับก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับกดที่ปุ่มจอยนะครับแต่ถ้า iOS, iPhone, iPad มองไม่เห็นก็ ลิงก์อยู่ใน d ิคริปชั i o n นด้านล่างเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรจริงๆมีตัวอย่างของเลขบึงการออกมาแล้วเดี๋ยวทำารีแอคชั่นนะครับหาจังหวะเหมาะๆก่อนผมเก็บไว้ดูแล้วเดี๋ยวทำารีแอคชั่นพร้อมกันนะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ